กรณีลูกเรือประมงไทยที่วันนี้เนี่ยนะคะทางการพม่าเขาจะปล่อยตัวล่าสุดเนี่ยก็กลับถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทางคุณภูมิธรรมก็ออกมาเปิดเผยบอกว่านายกเนี่ยได้รับรายงานว่าเมียนมาเนี่ยนะคะปล่อยตัวประกันชาวประมงไทย4คนแล้วก็คาดว่าชาวไทยทั้ง4คนจะกลับถึงประเทศไทยวันนี้ค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะกล่าวถึงการปล่อยตัวประกันแรงงานไทยและเมียนมาที่ถูกกักตัวที่เกาะ2ฝั่งเมียนมาโดยบอกว่าขณะนี้ได้ดำเนินการติดต่อคณะกรรมการชายแดนไทยท้องถิ่นทางเมียนมารวมถึงผู้บัญชาการระดับสูงหลายส่วนและกระทรวงการต่างประเทศช่วยกันประสานงานและพูดคุยทราบว่าทางการเมียนมาน่าจะปล่อยตัวแล้วขณะนี้มีการดำเนินการนำชาวประมง4คนพร้อมเรือและชาวเมียนมาอีก27คนไว้ที่เกาะ2แล้วและน่าจะถึงเกาะ2ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ของเมื่อวานนี้ขณะนี้เข้าใจว่ากำลังดำเนินการตามกระบวนการเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมืองคาดว่าในวันนี้นะคะ6ธันวาคมน่าจะกลับเข้ามายังประเทศไทยโดยคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรทางคณะกรรมการชายแดนฝ่ายไทยได้ดำเนินการเจรจาเรียบร้อยรอรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกทีทางนี้ได้รายงานให้กับนายกรัฐมนตรีรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยนายกรัฐมนตรีให้มีการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะเมื่อถามว่าที่ผ่านมาได้มีการประสานต่อเนื่องหรือไม่นายภูมิธรรมบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการทำหนังสือประท้วงไปก่อนหน้านี้และได้ดำเนินการทางการทูตไปขณะเดียวกันทางกองทัพที่กำลังดูแลอยู่ที่ชายแดนท้องถิ่นก็มีการเจรจานะคะแล้วก็ประสานงานกันมาโดยตลอดคุณภูมิธรรมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในทางปฏิบัติในชายแดนตรงนี้ก็มีลักษณะที่มันล้ำกันไปล้ำกันมาการได้พูดคุยกันโดยรวมเป็นฉันมิตรกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจรจาก็ไม่น่าจะมีปัญหาซึ่งคาดว่าในวันนี้ชาวไทยทั้ง4คนจะกลับถึงประเทศไทยเมื่อถามว่าทางเมียนมาไม่ได้ติดใจอะไรใช่หรือไม่นายภูมิธรรมบอกว่าอาจจะมีการดำเนินการบ้างถ้าสมมติว่าเขาเนี่ยเห็นว่าเราไปล่วงล้ำเข้าไปในเขตเมียนมาก็จะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนของศุลกากรทั้งในเรื่องการตรวจคนเข้าเมืองแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเชื่อว่าน่าจะกลับมาได้ขณะนี้อยู่ในกระบวนการต่อนะคะ